เมื่อเราเข้าใจการทำงานของความสัมพันธ์กันระหว่างตัวคอมโพเนนต์ตัวอีเวนต์แล้วก็ตัวลิสเนอร์แล้วนะครับต่อไปเราจะมาลงลึกในดีเทลของตัวลิสเนอร์กันนะครับว่าตัวลิสเนอร์ที่เราจะใช้อยู่ในวิชานี้ใน OOP นะครับหรือในภาษา Java เนี่ยมีลิสเนอร์ตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็นำมาใช้ได้บ้างนะครับลิสเนอร์ตัวแรกที่เราจะรู้จักก็คือตัวที่ชื่อว่า Action Listener นะครับ Action Listener เนี่ยเป็นลิสเนอร์ที่เป็นเหมือนกับเป็นลิสเนอร์พื้นฐานนะครับที่ใช้กับคอมโพเนนต์ได้หลายๆตัวนะครับมันไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะต้องใช้กับคอมโพเนนต์ตัวไหนนะครับมันใช้ได้หลายๆตัวนะครับโดยที่คอมโพเนนต์ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นเหมือนกับการตรวจจับ default event ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เป็น default ของคอมโพเนนต์นั้นๆนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราคลิกเมาส์หรือการกดปุ่มเมาส์อย่างเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์ default ก็คือการคลิกเมาส์นะครับหลายๆคนเขาชอบจะเอาตัว action event เนี่ยไป implement กับการคลิกเมาส์นะครับการคลิกเมาส์ทีนี้ในตัว action listener นะครับ action listener เนี่ยมันจะมีเมธอดหรือว่ามีเหตุการณ์ที่มันจับได้อยู่แค่ตัวเดียวเลยก็คือตัวที่ชื่อว่า action perform action perform คือเมธอดนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่มันตรวจจับได้นะครับ action listener ตรวจจับได้ก็คือ action perform นะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเราจะทดลองเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับถ้าสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีหน้าต่างแบบนี้ครับมีหน้าต่างแบบนี้อาจารย์ต้องการว่ามีปุ่มอยู่2ปุ่มก็คือปุ่ม change title กับปุ่ม close program นะครับถ้าอาจารย์กดปุ่มที่1ครับกดปุ่มที่1เนี่ยให้ไตเติลมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นข้อความอันนี้นะครับหรือกดปุ่มที่2ก็จะทำให้การให้หน้าจอนี้ปิดโปรแกรมไปนะครับเราจะเขียนโปรแกรมได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างอาจารย์ก็จะมีโค้ดโชว์ให้ดูแล้วล่ะนะครับมีโค้ดโชว์ให้ดูแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนโค้ดให้ดูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับให้เขียนโค้ดดูให้ดูอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าแล้วอธิบายแต่ละสเต็ปว่าทำงานยังไงนะครับทีนี้เราไปดูที่โค้ดโปรแกรมนะครับอาจารย์เคยเขียนไว้แล้วอาจารย์ขอลบทิ้งไปเลยนะครับปึ๊บอาจารย์ลบทิ้งไปเลยนะครับตอนนี้อาจารย์ลบทิ้งไปแล้วครับทีนี้อาจารย์เริ่มเขียนนะครับถ้าเอาจากตัวอย่างในสไลด์นะครับอาจารย์ก็จะสร้างคลาสขึ้นมาใหม่ครับคลาสของอาจารย์ชื่อว่า my action frame นะครับซึ่งคลาสตัวนี้จะเป็น main class นะครับก็จะมี main method ด้วยนะครับ main method ด้วยซึ่งทีนี้เราไปดูตัวของ frame ของอาจารย์ก่อนอาจารย์ตั้งประกาศคลาสขึ้นมาใหม่ครับคลาสชื่อว่า my window นะครับ my window โดยที่ extend มาจาก j frame นะครับคลาสของอาจารย์ extend มาจาก j frame แล้วก็ในคลาสนี้นะครับถ้าเราปิดการเปิดปิดอย่างนี้โอเคเราจะได้คลาสละนะครับเราได้ JFrame ละต่อมาครับเราก็จะทำการ implement ครับ implement action listener เพราะว่าเราจะใช้เราจะทดสอบการทำงานของ action listener ใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะเลือกที่ action listener นะครับทีนี้พอเราใส่ action listener เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดบอกว่าเฮ้ยมันมีเมธอดที่ยังทำไม่เสร็จนะชื่อว่า action performให้เรา implement ด้วยก็กด add and implement นะครับ method ตัวนี้ขึ้นมาก็จะได้เป็น action perform ตัวนี้ขึ้นมานะครับ action perform ตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าโอเคเราค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เราไปดูคลาสก่อนตัว frame ของเราก่อนเราแต่งหน้ามันก่อนครับแต่งหน้ามันก่อน frame ของอาจารย์นะครับมีปุ่มอยู่2ปุ่มฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องมี attribute ที่เป็นปุ่ม frame ของอาจารย์มี attribute ที่เป็นปุ่มนะครับอาจารย์ก็จะสร้างเป็น j button นะครับชื่อว่า btnchange นะครับอันนี้เอาไว้เปลี่ยนเขาเรียกว่าเอาไว้เปลี่ยนตัวtitle นะครับก็จะเป็น new btn นะครับ new j button แล้วก็ใส่ข้อความว่า change นะครับ change title นะครับก็คือเปลี่ยน title ในทำนองเดียวกันครับอาจารย์มีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งขี้เกียจพิมพ์อาจารย์ copy ลงมานะครับก็จะเป็น btn close นะครับก็คือสั่งปิดโปรแกรมก็คือ close โปรแกรมนะครับจะเป็นcourse program นะครับพิมพ์ไม่ค่อยถูกแล้วเดี๋ยวนี้โอเคทีนี้อาจารย์มี attribute อยู่2ตัวแล้วเห็นไหมครับก็คือเป็นคุณสมบัติหรือว่าเป็นส่วนประกอบของเฟรมนี้ต่อมาครับ constructor อาจารย์สร้าง constructor ขึ้นมานะครับ constructor ของอาจารย์ก็คือจะกำหนดค่าต่างๆให้กับเฟรมอาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคเฟรมของอาจารย์มี size โทษทีเขียนผิด set size นะครับ size เอาเป็น300นะครับแล้วก็สูงสัก2สัก101แล้วกันนะครับ101นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับ set location relative to now เพราะอยากจะให้มันมีอยู่กลางจอนะครับต่อมาก็คือ set layout นะครับ
ตัวเนี้ยเลย์เอาท์ของอาจารย์อาจารย์จากเอาปุ่มมันมาหากเอาปุ่มมันมาอยู่กลางจออย่างนี้เลยอาจารย์ก็เลยใช้เป็น flow layout นะครับเป็น layout ก็เป็น new flow layout พิมพ์อีกแล้ว flow flow layout นะครับเป็น flow layout เสร็จปุ๊บทีนี้เราต้องการให้โปรแกรมเราปิดได้นะครับถ้าเป็น j เป็น swing นะครับเราก็ใช้ set default close operation เป็น j frame จุด exit on close นะครับก็จะสามารถปิดได้ทีนี้เรามีปุ่มใช่ไหมครับมีปุ่ม2ปุ่มแล้วต้องการจะ add ปุ่มเข้าไปในเฟรมเราก็สั่งว่า add btn change เข้าไปในเฟรมและ add btn close เข้าไปในเฟรมตอนนี้หน้าตาโปรแกรมอาจารย์ก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้ส่วนแอคชั่นเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับทีนี้เราจะทดลองรันโปรแกรมอย่างที่อาจารย์บอกครับอย่าไปเขียนทีเดียวยาวๆเราเขียนใหแต่งหน้าเสร็จปุ๊บโอเคเราก็โชว์โปรแกรมออกมาดูแล้วก็สร้างว่า my window นะครับ my window สร้างอ็อบเจกต์ว่า my window เท่ากับ new my window นะครับแล้วสั่งว่า my window ของเรานะครับพิมพ์ผิด my window object my window นะครับจุด set visible ให้กลายเป็น true แบบนี้ครับเราทดลองรันโปรแกรมดูก่อนครับปุ๊บเราจะได้หน้าตาแบบนี้ครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้แต่ว่าปุ่มยังไม่ทำงานเห็นไหมครับปุ่มกดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปุ่มก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้กากบาทปิดไปนะครับปิดไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูเรื่องของ action event กันนะครับเราบอกว่าในโปรแกรมของเราตัวเนี้ยมันมีการ implement action event แน่นอน implement เสร็จแล้วครับสเต็ปที่1 override method แล้วแต่ยังไม่ได้เขียนโอเคที่สเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่3ก็คือเราต้องทำการผูกนะครับผูกตัว listener ตัวเนี้ยเข้าไปที่ปุ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปุ่มใช่ไหมครับเราจะต้องผูกตัวเนี้ยนะครับผูกปุ่มเนี่ยเข้าไปกับ listener ฉะนั้นเราจะเขียนว่า btn change นะครับ btn change add action listener ผูก action listener เข้าไปที่ปุ่ม action listener อยู่ในคลาสนี้ใช่ไหมครับอยู่ในคลาสนี้หรือว่า object เนี้ยเราก็ใช้ this นะครับเห็นไหมThis คือ object ปัจจุบันถูกไหมครับก็คือผูก object ปัจจุบันเนี่ยเป็น window ที่เป็น frame ด้วยเป็น listener ด้วยก็คือเอา listener นะครับมาผูกเข้าที่ปุ่มฉะนั้นปุ่มเราเนี่ยก็จะมียามคอยตรวจจับแล้วล่ะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรในทำนองเดียวกันครับ btn close เราก็ผูกเข้าไปฉะนั้นนะครับในปุ่มนี้นะครับในปุ่ม change ในปุ่ม close เนี่ยจะมียามก็คือยามคนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนี่คือยามนะครับยามคนนี้จะคอยดูเหตุการณ์ action listener บนปุ่ม change แล้วยามคนเดียวกันคนนี้ก็จะดู action listener บนปุ่ม close ด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นล่ะเกิดเหตุการณ์การมีคนมากดปุ่มยามคนนี้ก็จะต้องมาดูว่าเฮ้ยมีคนมากดปุ่มมันก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามันกดปุ่มไหนนะครับกดปุ่มไหนฉะนั้นเวลาเราเช็คนะครับเราอาจจะใช้คำสั่งว่า if นะครับถ้าเกิดการกดปุ่มเกิดเหตุการณ์ action event ขึ้นมาคือการกดปุ่มกดคลิกนะครับเราจะเช็คว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่คอมโพเนนต์ไหนเราใช้ตัว e ตัว e มาจากไหนครับตัว e คือตัวนี้ครับคือพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ของ action ของตัว action perform นะครับตัว e จะเป็นพารามิเตอร์ชนิด action event ที่มันสามารถที่จะจุด get source ได้ get source ก็คือมันเกิด event นี้ที่คอมโพเนนต์ไหนนะครับฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าถ้ามัน get source มาว่าเป็นเกิดเหตุการณ์ขึ้นจากปุ่ม btn change นะครับอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีการกดคลิกปุ๊บเกิดจาก component ไหน component นั้นใช่ btn change หรือเปล่าถ้าให้ btn change ให้ทำอย่างหนึ่งแล้วถ้าเป็น btn close นะครับ btn close ให้ทำอย่างหนึ่งอย่างนี้ครับอาจารย์เขียนอย่างนี้นะครับ enter ลงมานะครับ enter ลงมาให้มันดูตรงๆฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับต้นทางมาจาก btn change ให้ทำอย่างหนึ่งถ้าต้นทางมาจาก btn close ให้ทำอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นยามคนเดียวมาคอยจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกไหมครับฉะนั้นถ้า btn change ก็จะบอกว่าให้ set title ใหม่นะครับset title ใหม่ให้กลายเป็นคำว่า this is new title นะครับ
แต่ถ้าสมมติมาจาก btn close แปลว่าสั่งให้ปิดโปรแกรมเราก็สั่ง system จุด exit 0ก็คือปิดโปรแกรมไปเลยฉะนั้นเราทำเสร็จ3สเต็ปแล้วครับ implement listener นะครับแล้วก็ override method พร้อมกับทั้งเขียนโค้ดเข้าไปว่าเกิดเหตุการณ์ที่ปุ่มไหนอะไรยังไงแล้วเราก็เอามาผูกแล้วเรียบร้อยในบรรทัดที่30 31จากนั้นเราทดลองรันโปรแกรมครับปึ๊บนะครับรันโปรแกรมถ้ากดปุ่มนะครับกดปุ่มปึ๊บมันกระโดดมาทำที่ action perform action perform จะเช็คว่าเป็นปุ่มไหนถ้าเป็นปุ่ม btn change จะเปลี่ยนไตเติ้ลฉะนั้นจังกดตรงนี้ครับปึ๊บเห็นไหมไตเติ้ลก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเห็นไหมครับไตเติ้ลก็เปลี่ยนละในตัวต่อมาครับถ้าอาจารย์กดที่ btn close มันก็จะทำการ exit นะครับโปรแกรมก็ทำการนี้กดปึ๊บก็จะ exit โปรแกรมจบโปรแกรมไปฉะนั้นตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างของ action listener นะครับ action listener ที่เราสามารถเขียนแล้วก็เอามาเช็ค get source get ต้นทางอะไรต่างๆของมันได้นะครับในสไลด์นะครับในสไลด์ของอาจารย์เนี่ยมีตัวอย่างแล้วล่ะนะครับก็คือโค้ดเดียวกันนะครับแล้วก็มีตัวรายละเอียดนะครับก็เขียนคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะครับฉะนั้นเราสามารถดูในตัวอย่างนะครับในสไลด์ก็ได้แล้วก็ดูในวิดีโอของอาจารย์ไปก็ได้นะครับซึ่งคอนเซปต์สำคัญของมันก็คืออยู่ที่ว่าเฮ้ยเราจะใช้ listener อะไรนะครับต้อง add listener implement listener นะครับแล้วก็ override method มาเขียนโค้ดให้ถูกต้องแล้วก็ทำการผูกนะครับตรงนี้โทษทีตรงนี้คือการผูกนะครับการผูกฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะการตรวจจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนต์อะไรแล้วให้ทำอะไรที่แตกต่างกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ action listener ครับ